มาดูทางด้านของสสณัฐชาบุญชัยอินสวัสดิ์สสกทมนะแล้วก็เป็นรองเลขาธิการพรรคก้าวไกลมีการพูดถึงการอภิปรายเมื่อวานนี้ก็คือวันที่11กันยายนนะคะกรณีที่ทางด้านของสสณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะฮะสสบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลอธิบายนะอภิปรายเรื่องอะไรเรื่องของกฎหมายดิจิตอลแล้วก็นำเงินนะนำภาพเนี่ยรัฐมนตรีบางคนแต่กลับไม่อนุญาตให้ขึ้นภาพประกอบการอภิปรายทั้งที่เป็นธรรมเนียมการปฏิบัติของการอภิปรายอยู่แล้วมีทั้งเนื้อหาแล้วก็ภาพประกอบหากไม่ก่อให้เกิดความเสียหายก็สามารถที่จะเผยแพร่ได้ในห้องประชุมใหญ่แต่ว่าอะไรแต่ทางด้านของประธานรัฐสภานะคะคุณพรเพชรวิชิตชลชัยเนี่ยกลับไม่อนุญาตแล้วก็ในช่วงเช้าวันนี้เองนายเซียจำปาทองสสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลเนี่ยก็ถูกเจ้าหน้าที่ระบุว่าประธานเนี่ยไม่อนุญาตให้นำภาพขึ้นมานำเสนอจำนวน2ภาพซึ่งก็เป็นภาพระหว่างนายกรัฐมนตรีรับประทานอาหารกับกลุ่มทุนต่างๆทั้งที่ก็ยังไม่ทราบเลยว่านายเซียเนี่ยจะอภิปรายไปในทิศทางใดอาจจะอภิปรายถึงเรื่องของค่าแรงหรือว่าแนวทางนโยบายเรื่องแรงงานซึ่งภาพดังกล่าวเนี่ยไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายเพราะว่าเป็นภาพที่นายกเนี่ยมีการเผยแพร่แล้วก็ลงโซเชียลมีเดียเองแต่กลับถูกกีดกันนะคะเป็น2ประเด็นใช่ไหมคุณผู้ชมเป็นประเด็นเรื่องของการนำภาพขึ้นมาประกอบการอภิปรายในเนื้อหาต่างๆคุณณัฐชาบอกว่าบรรยากาศการอภิปรายของฝ่ายค้านเนี่ยเรามีอำนาจเดียวในการตรวจสอบถ่วงดุลมีเพียงช่องทางเดียวมีอำนาจเดียวในการซักถามต่อนโยบายของรัฐบาลซึ่งก็เป็นการถามแทนประชาชนแต่ก็ต้องมีภาพประกอบอาจจะทำให้ฝ่ายรัฐบาลเกิดความไม่สบายใจแต่ถ้าเป็นรัฐบาลที่มีประชาธิปไตยเต็มใบก็คงไม่ต้องกลัวว่าภาพจะส่งเสริมความเสียหายอย่างไรแต่ควรที่จะตอบให้ได้ว่าประชาชนต้องการคำตอบในเรื่องใดที่หาเสียงเอาไว้เดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนนะคะที่ทางด้านสส.ณัฐชาเนี่ยได้พูดคุยกับสื่อมวลชนกันค่ะแต่ตลอดทั้งวันนี้ครับบรรยากาศการอภิปรายของภาคฝ่ายค้านเรามีกลไกเดียวเรามีอำนาจเดียวในการตรวจสอบถ่วงดุลในการซักถามนโยบายของฝ่ายรัฐบาลมีเพียงช่องทางเดียวที่เราทำได้คือเราต้องตั้งคำถามแทนพี่น้องประชาชนในท่วงทำนองการตั้งคำถามของเราก็ต้องมีภาพประกอบหลายๆภาพซึ่งอาจจะสร้างความไม่สบายใจได้ของรัฐบาลแต่หากเป็นรัฐบาลที่ประชาธิปไตยเต็มใบคุณไม่ต้องกลัวหรอกครับว่าภาพต่างๆนั้นจะสร้างความเสื่อมเสียของคุณอย่างไรคุณตั้งคำตอบให้ได้ดีกว่าว่าคำตอบที่พี่น้องประชาชนต้องการเช่นค่าแรงที่หาเสียงกันไว้มีหรือไม่การปฏิรูปกองทัพการยกเลิกการเกณฑ์ทหารที่หาเสียงกันไว้มีหรือไม่ปฏิรูประบบราชการที่หาเสียงเอาไว้มีหรือไม่คุณเตรียมคำตอบดีกว่ามากีดกั้นการนำเสนอของภาคฝ่ายค้านนะครับของภาคฝ่ายค้านนะครับอันนี้ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งและวันนี้เหลือระยะเวลาอีก1วันอยากให้การทำงานร่วมกันของก้าวแรกระหว่างฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลได้เป็นไปได้ดีก็อยากจะขอเรียกร้องไปยังทางท่านประธานรัฐสภาทั้ง2ท่านนะครับช่วยสนับสนุนการอภิปรายของภาคฝ่ายค้านบ้างนะครับภาพต่างๆปล่อยให้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลนะครับไม่ต้องออกโรงปกป้องแทนขนาดนี้ประเมินการอภิปรายแล้วก็การตอบข้อสักถามของรัฐบาลเมื่อวานนี้ครับให้คะแนนหรือว่าประเมินอย่างไรแล้วก็วันนี้จะบอกอะไรกับรัฐบาลในการเมื่อวานนี้ช่วงกลางดึกในส่วนของนโยบายหนึ่งที่พี่น้องประชาชนสนใจเป็นอย่างมากก็คือเรื่องของรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเมื่อคืนนี้กลางดึกท่านรัฐมนตรีสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจได้ลุกขึ้นอภิปรายและบอกว่าจะมีการดำเนินการอย่างแน่นอนในส่วนของโครงการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายแต่ในท่วงทำนองของคำตอบนั้นมีความเคลือบแคลงสงสัยในส่วนของประเด็นที่บอกว่าจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่างแน่นอนในส่วนของค่ารถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนั่นหมายความว่าโครงการนี้จะไม่ถ้วนหน้าใช่หรือไม่ท่านรัฐมนตรียังไม่ตอบอย่างชัดเจนอาจจะทำได้แค่ครึ่งๆกลางๆหรือไม่คือให้20บาทตลอดสายเฉพาะกลุ่มเฉพาะคนไอ้อย่างนี้เนี่ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้ตอนก่อนเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการตอบคำถามหลายๆคำถามที่เราพักฝ่ายค้านถามไปนะครับคำตอบยังไม่ชัดเจนคำตอบยังมีความเคลือบแคลงสงสัยการลดค่าพลังงานเมื่อวานนี้นะครับในรูปเล่มของนโยบายได้เขียนไว้ว่าจะลดค่าพลังงานให้เหมาะสมแต่ก่อนหน้านี้ช่วงหาเสียงบอกว่าจะลดค่าพลังงานทันที
วันนี้เริ่มต้นอย่างไรรัฐบาลไม่ได้พูดในที่แถลงนโยบายแล้วจะเริ่มเมื่อไหร่ครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นอีกประเด็นนะคะที่เมื่อวานก็ได้มีการเปรียบเทียบนโยบายตอนช่วงที่เพื่อไทยเนี่ยเขาหาเสียงเอาไว้กับเล่มที่ได้มีการนะคะออกมาพูดถึงนะคะว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ตรงกันใช่ไหมมันไม่ตรงกันกับที่ได้มีการพูดคุยกับประชาชนเรื่องอะไรบ้างเขาก็ยกตัวอย่างเลยนะเรื่องค่าแรงเรื่องปฏิรูปกองทัพยกเลิกการเกณฑ์ทหารปฏิรูประบบราชการแล้วก็เรื่องของค่าฟงค่าไฟค่าพลังงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่นายกเขาก็ตอบไปแล้วไงว่าให้เขาไปทำงานบริหารประเทศซะหน่อยอ่ะคุณผู้ชมก็ว่ากันไปนะคะวันนี้คุณผู้ชมก็ทักทายมาในหลายแพลตฟอร์มหลายช่องทางสวัสดีค่ะคุณมีมี่คุณมีมี่บอกว่ามาคนเดียวเหรอคะมาคนเดียวค่ะฝากพูดคุยคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะคุณกนกชนสวัสดีค่ะคุณสุธีสวัสดีนะคะสวัสดีคุณมงคลค่ะคุณประสงค์คุณวิชัยนะคะแล้วก็อีกหลากหลายท่านนะคะที่พูดคุยผ่านทางแฟนเพจข่าวสดกันเข้ามาคุณพิษพิบูลสวัสดีจากเชียงรายนะคะชัดเจนค่ะสวัสดีค่ะคุณสายยุนสวัสดีค่ะจากอุบลเมนบอร์คุณอุบลจาก USA โอ้โหมีหลายท่านนะคะคุณทัศนีจากภูเก็ตสวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะที่เข้ามาพูดคุยทักทายกับก้อยนะวันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นการประชุมร่วมรัฐสภาวันที่2แล้วคุณผู้ชมเองก็เปิดทั้ง2แพลตฟอร์มนะคะติดตามรับชมก้อยไปด้วยอัปเดตข้อมูลข่าวสารกับก้อยไปด้วยนะคะสนับสนุนรายการของเราด้วยการกดซุปเปอร์แชทซุปเปอร์สติ๊กเกอร์กันเข้ามาส่งดาวกันเข้ามารัวๆกันได้เลยเช่นเดียวกันนะคะทีนี้ไปดูบรรยากาศกันหน่อยคุณผู้ชมว่าวันที่2เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าเปิดประชุมกันเข้ามาใช่มั้ยทางด้านของสสหนองคายสสชนกจันทาทองจากพรรคเพื่อไทยเองก็มีการออกมาอภิปรายเรื่องของประเด็นปัญหายาเสพติดบอกว่ายังไงบอกว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ยาเสพติดทั่วโลกตั้งแต่ปี63นะคะประชากรทั่วโลกมี284ล้านคนใช้สารเสพติดส่วนระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เอเชียตะวันออกนะเมื่อปี54ใช่ไหมคะอาจจะเป็นปี64พ.ศ.น่าจะเขียนสลับกันจับกุมยาบ้าเนี่ยได้ประมาณ 1,000 ล้านเม็ดยาไอซ์79ตันขณะที่ไทยนะเมื่อปี64เนี่ยจับกุมยาบ้าได้592ล้านเม็ดยาไอซ์นะคะ 22,000 ล้านกิโลกรัมสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เอเชียตะวันออกวันนี้ยาเสพติดเนี่ยเข้าไปถึงระดับครอบครัวชุมชนเนื่องจากไทยล้มเหลวในการปราบปรามจับกุมแล้วก็บำบัดยาเสพติดจากคำแถลงนโยบายต่อการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เนี่ยจะใช้แนวทางในการป้องกันปราบปรามแล้วก็บำบัดก็ขอให้ดำเนินการอย่างกระชับยึดหลักผู้เสพเป็นผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาจนออกมาประกอบอาชีพได้ที่ผ่านมามีอดีตผู้นำประเทศเนี่ยเคยปราบปรามกระชับเด็ดขาดนะคะใช้เวลาเพียง3เดือนก็สามารถแก้ปัญหาได้วันนี้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะคะจึงเป็นความหวังขอให้แก้ปัญหาให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนั่นเองทีนี้อีกท่านหนึ่งนะคะสว.วีรศักดิ์เองก็มีการอภิปรายเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะคะพูดถึงเรื่องของกรอบระยะเวลาการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีการวางกรอบระยะสั้นระยะกลางระยะยาวเอาไว้เพื่อที่จะทำให้ทันทีจากนั้นคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ออกมาชี้แจงประเด็นนี้เรื่องของปัญหายาเสพติดก็ถือว่าเป็นหาสำคัญใช่ไหมแล้วก็ลงพื้นที่ไปตามจังหวัดต่างๆไปพูดคุยกับชาวบ้านนะคะชาวบ้านก็พูดถึงปัญหาโดยเฉพาะปัญหาเศรษฐกิจปากท้องเรื่องผู้ป่วยยาเสพตรงยาเสพติดเนี่ยก็ดำเนินการอย่างแน่นอนทีนี้มาดูอีกช่วงนึงคุณผู้ชมหลังจากที่มีการเปิดประชานะคะเปิดประชุมนะคะพูดถึงหลายเรื่องพูดถึงยาเสพติดก่อนเลยแต่ทีนี้เนี่ยถัดมาปรากฏว่ามีดราม่าวุ่นประท้วงกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าสส.สิริโรจน์นะคะจากพรรคก้าวไกลอภิปรายว่าอะไรหากดูนโยบายเรื่องของแรงงานแล้วก็รัฐบาลเหมือนเป็นส่วนที่ถูกลืมแม้ว่ากระทรวงแรงงานท่านก็ให้พรรคภูมิใจไทยดูแลท่านอาจจะมองว่ากระทรวงแรงงานไม่ใช่กระทรวงที่ดีตามทัศนคติของท่านหรือไม่เพราะพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะคะไม่มีนโยบายแรงงานที่ชัดเจนมีแค่นโยบายลดรายจ่ายภาคครัวเรือนนะคะส.ส.สิริโรจน์เองเนี่ยก็บอกว่าไม่เข้าใจว่าทำไมท่านถึงมอบหมายให้พรรคภูมิใจไทยในการดูแลกระทรวงแรงงานทีนี้ระหว่างการอภิปรายเนี่ยส.ส.สิริโรจน์ได้นำเสื้อแจ็คเก็ตไรเดอร์มาสวมใส่
ทับกับชุดสูทด้วยแล้วก็บอกว่าส่วนตัวนะก็เคยเป็นไรเดอร์ส่งอาหารมาก่อนเพราะว่าพี่น้องไรเดอร์เนี่ยต่างก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องของการปฏิบัติงานนะฮะแล้วก็มีการตีความว่าไรเดอร์ไม่ใช่ลูกจ้างแต่เป็นตัวแทนหรือพาร์ทเนอร์ทำให้บริษัทไม่ต้องดูแลตามกฎแรงงานสิทธิที่ได้เท่าที่บริษัทจะเมตตาเจียดมาให้เท่านั้นทางเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็เลยต้องมีการแก้ไขพระราชบัญญัติพ.ร.บ.แรงงานแต่สิ่งที่บอกว่าผิดหวังนะคะเป็นสิ่งที่คุณเศรษฐาแถลงเป็นอย่างมากเนี่ยคุณผู้ชมเสื้อสีเขียวๆใช่ไหมแต่เขาก็มีการปิดโลโก้นะคะนี่คือทางด้านของส.ส.สิริโรจน์นะในช่วงที่ได้มีการอภิปรายใช่ไหมเรื่องของค่าโรงค่าแรงเรื่องของกระทรวงแรงงานก็สวมทับแจ็คเก็ตไรเดอร์นะคะแล้วก็ยังพูดถึงปัญหานี้ที่เกิดขึ้นใช่ไหมเพราะว่าอาจจะต้องไปแก้เรื่องของพ.ร.บ.แรงงานส่วนปัญหาแรงงานข้ามชาติเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศไทยขาดแรงงานข้ามชาติไม่ได้เพราะว่าก็เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศแต่จากการแถลงนโยบายมีถ้อยคำแค่ว่าจะเปิดรับแรงงานข้ามชาติมาสร้างช่วยประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศแต่ก็ไม่ได้บอกถึงรายละเอียดนโยบายเนี่ยมีความลักลั่นย้อนแย้งมีความต้องการแรงงานแต่กังวลเรื่องของความมั่นคงและอาชญากรรมจึงมีการกำหนดระยะเวลาที่แรงงานข้ามชาติอยู่ในประเทศได้ทำให้เกิดเรื่องของสวยในช่วงที่มีความต้องการแรงงานมีเรื่องของปัญหาค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติสูงเกินไปรวมไปถึงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในแรงงานข้ามชาติก็เลยหวังว่าสิ่งที่ได้มีการอภิปรายวันนี้นะท่านจะมีคำตอบที่ชัดเจนเพื่อคลายความกังวลให้กับพี่น้องแรงงานเดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนนะคะที่ทางด้านของส.ส.สิริโรจน์เนี่ยได้พูดถึงเรื่องของแรงงานกันค่ะสุดท้ายนะครับผมหวังครับว่าสิ่งที่ผมได้ตั้งคำถามผ่านท่านประธานสภาไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในวันนี้พวกท่านจะมีคำตอบให้กับผมในทุกประเด็นอย่างชัดเจนเพื่อที่ว่าจะได้คลายความกังวลและสงสัยกับพี่น้องแรงงานนโยบายที่ท่านได้แถลงต่อรัฐสภาในวันนี้รวมไปถึงสิ่งที่พรรคของท่านได้หาเสียงไว้ตอนเลือกตั้งจะไม่ใช่แค่การใช้เพื่อโฆษณาให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงเท่านั้นแต่ท่านจะมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้พี่น้องแรงงานไทยเพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคนอยู่ดีกินดีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีให้สมกับการเป็นนายกของประชาชนไม่ใช่นายกส้มหล่นแบบที่ใครเขาว่ากันขอบคุณครับท่านประธานคุณผู้ชมได้ยินไปพร้อมกันไหมคะนี่ค่ะพี่น้องแรงงานประชาชนคนไทยทุกคนอยู่ดีกินดีมีเกียรติศักดิ์ศรีให้สมกับการเป็นนายกของประชาชนไม่ใช่นายกส้มหล่นแบบที่ใครเขาว่ากันขีดเส้นใต้คำว่าไม่ใช่นายกส้มหล่นแบบที่ใครเขาว่ากันคุณผู้ชมมันเดือดประโยคนี้ล่ะค่ะทีนี้นะคะหลังจากที่ส.ส.พรรคก้าวไกลอภิปรายเสร็จสิ้นส.ส.วิทยาแก้วพาราไดเองเนี่ยก็ได้มีการประท้วงการทำหน้าที่ของประธานในที่ประชุมพร้อมกับเรียกร้องให้เคร่งครัดการบังคับใช้ข้อบังคับการประชุมรัฐสภาเพราะเวทีรัฐสภาไม่ใช่โรงแสดงใช่ไหมจากนั้นนะคะก็มีทางด้านของส.ส.สรัสนันนะคะส.ส.จากพรรคเพื่อไทยลุกขึ้นประท้วงส.ส.สิริโรจน์แล้วก็ขอให้ถอนคำพูดที่ระบุพาดพิงนายกรัฐมนตรีว่าเป็นรัฐบาลส้มหล่นถือว่าเป็นการด้อยค่าเพราะว่าข้อเท็จจริงก็คือเมื่อพรรคก้าวไกลเนี่ยตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็ต้องส่งไม้ต่อมาที่พรรคเพื่อไทยและนายกรัฐมนตรีก็ได้รับการเลือกจากรัฐสภาและได้รับการโปรดเกล้าดังนั้นขอให้ถอนคำพูดเพราะทำให้เกิดความเสียหายกับนายกรัฐมนตรีที่ยังไม่ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนกันหน่อยนะคะเพราะว่าก็มีประเด็นดราม่าเรื่องของรัฐบาลส้มหล่นนายกส้มหล่นกันค่ะท่านประธานคะขอทีละท่านนะครับท่านประธานที่เคารพค่ะดิฉันนางสาวสรัสนันท์อนุพรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะสมาชิกรัฐสภานะคะดิฉันขอประท้วงโดยใช้ข้อที่45ค่ะใส่ร้ายเสียดสีจะถึงผู้ที่อภิปรายเมื่อตะกี้นะคะด้วยข้อความที่ว่าเราเป็นรัฐบาลส้มหล่นซึ่งไม่เป็นความจริงนะคะเราเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนพรรคก้าวไกลยื่นไม้มาให้เราสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้โปรดก้าวได้ตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นขอให้ผู้ที่อภิปรายเมื่อตะกี้ช่วยถอนด้วยแล้วก็บอก
สมาชิกของพรรคท่านนะคะคำว่ารัฐบาลส้มหล่นพูดมาหลายครั้งพรรคท่านไม่ให้ความเคารพกับกฎหมายกับการที่มีการโปรดเกล้ามาเพราะฉะนั้นขอให้ทางพรรคก้าวไกลกำชับผู้อภิปรายทุกท่านด้วยค่ะขอบคุณค่ะครับนี่แหละค่ะขอให้กำชับผู้อภิปรายทุกท่านนะคะก็ฝากไปถึงเลยนะคะประธานรัฐสภาในเวทีนี้นะคะทีนี้ปรากฏว่าโอ้โหท่านนี้เดือดมาแต่ไหนแต่ไรแล้วสสวิโรจน์ลักษณะอดิสรใช่ไหมคะลุกประท้วงเพื่อตอบโต้โดยย้ำว่าการอภิปรายของสสพรรคก้าวไกลเนี่ยสะท้อนปัญหาของผู้ใช้แรงงานกลุ่มไรเดอร์ดังนั้นกรณีที่สสทักท้วงแสดงว่าไม่ได้ให้ความสนใจปัญหาความเดือดร้อนแล้วก็เข้าหาตอนหาเสียงเท่านั้นใช่ไหมขณะที่การประท้วงของสสขอนแก่นพรรคเพื่อไทยนั้นเนี่ยคุณวิโรจน์ก็ได้โต้ยังไงย้ำคำว่านายกเศรษฐาเป็นนายกส้มหล่นนายกเศรษฐาเป็นนายกส้มหล่นพูดอยู่หลายครั้งคล้ายกับตอกย้ำในประเด็นที่สสพรรคเพื่อไทยทักท้วงให้ถอนคำพูดเดี๋ยวไปฟังช่วงนะที่ทางด้านสสวิโรจน์เนี่ยได้มีการออกมาลุกขึ้นประท้วงกันหน่อยค่ะสิทธิ์พลาดพิงก็ได้แล้วท่านเกี่ยวอะไรอันนี้พอแล้วนะครับสสเพื่อนของผมพูดว่านายกส้มหล่นนายเศรษฐาทวีสินคือนายกส้มหล่นท่านมาพูดอะไรรัฐบาลส้มหล่นสองครับผมขอประท้วงท่านวิทยาขอเมื่อสักครู่ขออนุญาตที่เอ่ยนามทำไมฮะการเป็นไรเดอร์มันผิดตรงไหนฮะการที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะสะท้อนถึงความทุกข์ความร้อนของไรเดอร์มีข้อจำกัดอะไรครับว่าห้ามใส่เสื้อทำไมฮะตอนหาเสียงก็พูดขอเสียงคะแนนไรเดอร์ทุกคนท่านวิโรจน์กรุณายังไม่ได้นั้นนะครับผมยังไม่ได้วินิจฉัยเลยนะครับท่านเชิญครับเดี๋ยวผมจะต้องวินิจฉัยผมขออนุญาตประท้วงนะครับท่านพูดประท้วงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาและผมก็ยืนยันนะครับว่าผมไม่เคยไปตำหนิอาชีพไรเดอร์ผมให้โอกาสเขาอภิปรายจนจบแต่ผมกำลังประท้วงกับท่านประธานสภาในการรักษาข้อบังคับการประชุมรัฐสภาและก็น่าเบื่อหน่ายครับเดี๋ยวนี้สภาไมโครโฟนอยู่ตรงหน้าทุกคนประธานก็เปิดตลอดใครนึกอยากก็พูดก็กดแล้วก็ตะโกนพูดกันมาเลยไม่เคยเห็นหัวท่านประธานนี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็อย่างที่ได้ฟังกันคือทางด้านของสสวิโรจน์เนี่ยนะฮะบอกว่าไม่ได้พูดว่ารัฐบาลส้มหล่นนะบอกว่านายกเศรษฐาเป็นนายกส้มหล่นนะฮะอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินไปแล้วก็มีการทักท้วงกันทีนี้ปรากฏว่าคุณวิโรจน์ก็ลุกประท้วงกลับมาอีกครั้งหนึ่งบอกว่ายังไงบอกว่าเรียกผมว่าน้องๆเนี่ยผมไม่มีพี่ชายขออภัยนะคุณผู้ชมสันดานแบบเขานะทำให้ทางด้านของสสพรเพชรเนี่ยต้องปิดไมโครโฟนของทั้งสองฝั่งก่อนที่จะมีการวินิจฉัยให้สสพรรคก้าวไกลทั้งคุณวิโรจน์นะทั้งคุณสิริโรจน์ถอนคำพูดที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ตามที่ถูกประท้วงเพื่อให้การอภิปรายนโยบายของรัฐบาลเนี่ยดำเนินการต่อไปได้ซึ่งการประท้วงดังกล่าวเนี่ยก็กินเวลาในการประชุมไปประมาณ15นาทีนะคะก็เช้าตรู่นะที่หลายคนเนี่ยตื่นมารอฟังใช่ไหมคุณผู้ชมแต่ว่าเราก็มีช่วงตั้งแต่10โมงมาให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเดี๋ยวไปฟังเสียงกันหน่อยนะคะทีมงานเรามีเสียงให้คุณผู้ชมได้ฟังบรรยากาศบางช่วงบางตอนกันค่ะขอประท้วงครับท่านสรัสนันท์ครับให้ท่านสรัสนันท์ถอนคำว่าส้มหล่นเพราะท่านพูดเยอะที่สุดในสภาครับคนละเรื่องเลยคนละเรื่องกันนะเขาพูดอย่างนั้นนะท่านพูดนิดเดียวนะครับท่านวิโรจน์แล้วเดี๋ยวเรายังมีอีกหลายเรื่องนะครับท่านบอกว่าท่านเพียงแต่เอาคำพูดของคนอื่นมาซ้อนอันนี้ขอถอนไปด้วยนะครับท่านวิโรจน์นะครับขอความกรุณาครับเดี๋ยวจะฟังท่านนายกดีกว่าท่านประธานครับท่านประธานครับครับครับผมวัฒนาสัมปโสสกลนครเพื่อไทยผมประท้วงท่านประธานด้วยนะครับท่านประธานต้องนะครับควบคุมการประชุมและก็ประท้วงผู้ที่ขออนุญาตเอ่ยนามครับท่านวิโรจน์นะครับซึ่งจริงๆแล้วสภาแห่งนี้นะครับท่านประธานผมก็ได้ยินข่าวนะครับตอนแรกบอกว่าจะอภิปรายสร้างสรรค์นะครับผมว่าพอแล้วครับท่านนะครับนิดเดียวครับท่านประธานนิดเดียวเดี๋ยวก็เป็นการประท้วงกันไปตลอดนะครับมันต้องประท้วงนะฮะท่านประธานเพราะว่ามันเสียหายนะฮะท่านประธานเดี๋ยวผมให้เกียรติทางน้องๆนะฮะ
ประเด็นนี้จริงๆอยากให้ท่านวิโรจน์ถอนนะเรื่องนี้นะครับมันก็จะได้จบจะได้เดินต่อท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานที่เคารพครับเห็นไหมครับผมขออนุญาตประท้วงท่านพัฒนาครับเรียกผมน้องๆผมไม่เคยมีพี่ชายสันดานแบบพอแล้วไม่เอานี่เห็นไหมท่านถ้าต้องถอนแล้วไม่ได้นะครับคราวนี้ท่านวิโรจน์ต้องถอนแล้วนะครับผมอย่างนี้ท่านประธานไม่เป็นไรฮะท่านพระท่านวิโรจน์นะครับหยุดนะครับไม่ให้ใครพูดแล้วนะครับท่านวิโรจน์ท่านต้องถอนคำว่าสันดานนะครับผมเคารพท่านประธานครับผมขอถอนคำว่าสันดานผมขอแก้เป็นว่าผมไม่เคยมีพี่ชายแบบนี้ก็แล้วกันครับครับนะครับฟังท่านนายกก็แล้วกันนะครับนี่แหละค่ะคุณผู้ชมหลังจากนั้นนะคะก็อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศใช่ไหมปิดไมค์ทั้งสองฝ่ายเลยปิดไมค์ประธานขอพูดคนเดียวให้ถอนคำพูดนะคะให้ถอนคำพูดทีนี้ไปดูที่ทางด้านของนายกกันหน่อยนะคะนายกเองเนี่ยก็ได้มีการออกมาพูดในหลายประเด็นนะที่พูดคุยบอกว่าเนี่ยเมื่อสักครู่ก็ฟังอยู่ก็ขอให้ใจเย็นกันนิดนึงนะยังเช้ากันอยู่เลยวันนี้เนี่ยเราอยู่กันดึกยิ้มแย้มบ้างสมาชิกบางท่านยังหน้าขรึมขำกันเลยประเทศเราโชคดีเรื่องนึงเรื่องเป็นที่ต้องการของแรงงานมากอัตราการว่างงานต่ำกว่า 1% ถือว่าเป็นความโชคดีในความโชคร้ายที่ประชากรเราเนี่ยมีงานทำแต่ก็ต้องมีความต้องการของแรงงานของเรามันมีเยอะนะฮะแล้วก็เลยต้องมีการพึ่งแรงงานต่างชาติก็เป็นเรื่องจำเป็นแล้วก็ต้องดูแลเรื่องของสิทธิมนุษยชนดูแลเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของศักดิ์ศรีเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ความมั่นคงที่เขาเนี่ยพึงจะได้ปัญหาที่พูดมาทั้งเรื่องของ one stop service นั้นเนี่ยหลายรัฐบาลก็พยายามกันทำกันมาแล้วเรื่องนี้รัฐบาลเราก็ตระหนักดีไปรับฟังข้อมูลเบื้องต้นมาจากปัญหาการประมงที่เกิดขึ้นเราเองก็พยายามทำเรื่องนี้ให้ดีมีประสิทธิภาพคำนึงถึงผู้ประกอบการแรงงานแล้วก็แรงงานต่างด้าวด้วยคุณเศรษฐายังบอกด้วยนะว่าเราก็มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวเพื่อดึงเงินจากภาครัฐต่างๆนะคะภาคบริการภาคเอกชนเรื่องของค่าแรงก็จะมีการปรับขึ้นนอกจากนี้เนี่ยยังมีเรื่องของการจะลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของพี่น้องและผู้ประกอบการด้านโลจิสติกโดยหลังแถลงนโยบายเสร็จเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยในแนวทางกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะมีการดำเนินเป็นวาระเร่งด่วนส่วนเรื่องค่าแรงขั้นต่ำก็เป็นเรื่องสำคัญมีการเจรจากับทั้ง3ฝ่ายอยู่นะระหว่างแรงงานผู้ว่าจ้างรัฐบาลเพื่อปรับค่าแรงขั้นต่ำให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยมีเป้าหมายอยู่ที่400บาทโดยเร็วที่สุดนั่นเองทีนี้ประเด็นไรเดอร์ใช่ไหมก็พูดถึงเรื่องนี้ผู้ประกอบการไรเดอร์ก็ขอชี้แจงว่ารัฐบาลก็มองภาพนะคะเรื่องของอีโคโนมิกใช่ไหมคะเรื่องนี้เนี่ยก็มีภาพรวมไปถึงแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์ก็ผู้ให้บริการขนส่งต่างๆเมื่อลงพื้นที่ทั้งก่อนแล้วก็หลังเลือกตั้งก็รับฟังปัญหามานั่นแหละนะคะรอบด้านโดยเฉพาะเรื่องของค่ารอบที่ไม่เป็นธรรมค่าใช้จ่ายพื้นฐานที่ชาร์จผู้โดยสารที่ไม่ปรับมานานแล้วเนี่ยเรื่องนี้ก็เดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันมีการจัดระบงระเบียบค่าโดยสารต่างๆทั้งมอเตอร์ไซค์รับจ้างแท็กซี่ไรเดอร์ให้มันมีความยุติธรรมมีความคำนึงความปลอดภัยของผู้โดยสารแล้วก็ไรเดอร์ด้วยเรายังมีแนวทางให้กับกระทรวงคมนาคมศึกษาแนวทางสร้างแอปพลิเคชันเรียกรถของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ให้บริการเหล่านี้อย่างครบวงจรครอบคลุมทั่วถึงด้วยอ่ะนี่คือพอมีการถกกันเรื่องของแรงงานนายกเนี่ยเขาบอกว่านั่งฟังอยู่ขอให้ใจเย็นๆกันยังเช้าอยู่ตอนที่มีช่วงประท้วงใช่ไหมคุณผู้ชมก็ว่ากันไปนะคะนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่รัฐสภานะดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะคะ